สวัสดีค่ะนิวสเปซประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหรือว่าเรียกว่า Land of Smile นั่นเองถูกต้องที่สุดแล้วแล้วรู้หรือเปล่าว่ารอยยิ้มนะฮะสามารถบรรเทาอาการเครียดหรือว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยโรคแสดงว่ายิ้มแก้ปวดได้ค่ะอย่างที่เคนได้พูดไปนะคะว่ารอยยิ้มเนี่ยช่วยบำบัดรักษาโรคหรืออาการต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับบุคคลท่านนึงที่ให้ความสำคัญกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานแต่ละวันอย่างมีความสุขคือทำงานไปยิ้มไปไม่หุบยิ้มเลยก็เดี๋ยวเราต้องลองไปคุยกับพี่เขาเลยเราไปเจอกับพี่เขากันเลยดีกว่าเนาะมาทำโครงการอาสาสร้างรอยยิ้มค่ะขอเล่าย้อนความไปนิดนึงเนาะตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยแล้วกันโอ้ยยังไงคะไปมาตั้งแต่พุทธกาลเลยนะครับโอเคก็เริ่มจากตัวพี่เดี่ยวเองนะครับหลังจากที่ทำตัวตลกเป็นตัวตลกแสดงมันจะกลนจักกลิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับได้พักนึงพี่เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปทำงานแสดงที่ต่างประเทศที่ยุโรปที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็ไปเห็นเซอร์คัสหรือว่าคณะละครสัตว์ที่ต่างประเทศแล้วพี่สนใจมากเลยเฮ้ยบ้านเราน่าจะมีนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็เลยกลับมาแล้วก็ชักชวนเพื่อนเฮ้ยนายมาร่วมกับเราดีกว่าพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาร่วมกันแล้วก็ทำความฝันเราให้เป็นจริงดีกว่าทำคณะละครสัตว์ของเมืองไทยครับผมอันนั้นมาก็รวมตัวกันนะครับแล้วก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าชื่อว่าไทยเซอร์คัสแล้วตอนนี้เนี่ยกลุ่มไทยเซอร์คัสเนี่ยมีการแสดงอะไรออกไปให้ผู้ชมได้ชมกันบ้างเหรอคะก็การแสดงของเรามีหลากหลายครับแน่นอนหลักๆก็เป็นตัวตลกนะครับแต่ตัวตลกของเราเนี่ยเราไม่ได้แค่มาดิดลูกโป่งแล้วก็แจกเด็กอย่างเดียวนะครับเรายังมีการเล่นจักกลิ้งโยนที่แบบ3ชิ้นแล้วแบบ2มืออันนั้นคือจักกลิ้งใช่ไหมคะใช่ครับจักกลิ้งมีมายากลมีละครใบ้อะไรเงี้ยผสมผสานนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงแบบตัวสูงเรียกสตีวอล์กเกอร์ขายาวแล้วอย่างนี้เวลาไปทำการแสดงตามที่ต่างๆเนี่ยมีบ้างไหมคะที่จะมีน้องๆหรือผู้ใหญ่บางคนที่กลัวโอ้อันนี้เออเนี่ยเยอะเลยครับยกตัวอย่างครับแท้ใกล้ๆใช่คือน้องๆเนี่ยกลัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับนะครับเพราะว่าอย่างถ้าบ้านเราเองบางที่ที่พี่ไปทำการแสดงเขาไม่รู้จักตัวตลกแล้วเขาก็เกิดอาการรู้ว่าเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลัวสีสันคนอะไรไม่รู้เหมือนคนบ้าเลยสีสันเต็มตัวเลยเพราะมีคำอธิบายได้เพราะว่าเหมือนแต่ก่อนเราคนเรายังไม่มีความรู้เรื่องของโภชนาการใช่ไหมร่างกายก็ฝันว่ากลัวแบบพวกสีสันฉูดฉาดกินแล้วจะมีพิษอะไรอย่างเงี้ยกลัวตัวตลกตามไปด้วยพี่ถึงได้เรียนรู้นะครับพี่ศึกษาอย่างจริงจังเลยนะครับวิธีการที่พี่จะทำให้เด็กไม่กลัวอันดับแรกเลยพี่จะใช้น้ำเสียงที่นิ่มในระดับเดียวกันนะครับแล้วไปตีสนิทกับพ่อแม่ก่อนแล้วเข้าทางพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่เนี่ยมี relationship กับเราก่อนประสานงานก่อนครับผมแท็กมือก่อนเสร็จปุ๊บพอเขาพอเด็กๆคิดว่าเฮ้ยพ่อแม่เราน่าๆก็จะค่อยๆเอื้อมมือมาหรือว่าพูดคุยดีบางครั้งถ้าเกิดว่าเราสามารถถอดจมูกได้ถอดวิกถอดหมวกได้ก็ควรจะทำครับเพื่อจะบอกอธิบายให้เขาฟังว่าไม่ต้องกลัวนะครับแบบไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงลูกเนี่ยมันเป็นของปลอมนะลูกเราก็เป็นคนเหมือนกันใช่เหมือนกันพี่มาเนี่ยรู้ไหมพี่มีอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำลูกโป่งหรือว่าเล่นมายากลเล็กๆน้อยๆให้น้องเขาดูเพื่อละลายพฤติกรรมอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะมาเป็นตัวตลกเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติเราต้องเข้าใจศาสตร์ศิลปะแขนงนี้ก่อนว่าตลกจริงๆแล้วเนี่ยควรจะคิดยังไงคิดแบบตัวตลกนะครับที่ผมไปเรียนมานะครับผมได้ภาษาอังกฤษมาคำหนึ่งผมได้คำว่า kiss kiss k ใช่ครับ k i s s แต่เป็นตัวย่อนะครับ keep it simple stupid
KISS Keep it simple stupid โง่ๆง่ายๆบางทีเนี่ยตัวตลกหรือว่าคนไทยที่อยากเป็นตัวตลกเขาก็คิดอยู่เสมอว่าฉันจะต้องโยนลูกบอลได้5ลูกต้องเล่นใหญ่ต้องเล่นใหญ่มากนั่นเป็นที่ปลายเหตุอันนั้นเริ่มจากต้นเหตุก่อนเราเป็นตัวตลกต้องเล่นง่ายๆไม่ต้องเล่นให้ยากนะเราไม่ใช่แบบว่านักบรรยากรผู้ยิ่งใหญ่แต่เราสื่อสารออกไปเนี่ยให้คนได้ขำและมีรอยยิ้มแค่นั้นก็พอทราบว่าพี่เดี่ยวเคยไปประชุมตัวตลกโลกที่สหรัฐอเมริกา WCA อยากให้พี่เดี่ยวเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับยินดีเลยครับก็พี่เดี่ยวเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่ Reno Nevada ก็ได้ไปประชุมนะฮะในองค์กรที่ชื่อว่า WCA ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับภายในงานนะครับก็จะมีเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับตัวตลกว่าควรจะอัปเดตความรู้ใหม่ๆเข้ามาใช่ครับผมก็จะมีขายของดีลเลอร์จากต่างๆที่มาขายของอุปกรณ์ตัวตลกนะครับแล้วก็มีประกวดตัวตลกประกวดตัวตลกครับเป็นเมคอัพแล้วก็คอสตูมหนึ่งในกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมหนึ่งก็คืออาสาจมูกแดงสร้างรอยยิ้มคราวด็อกเตอร์หรือว่าคราวแคร์นะครับซึ่งเป็นโครงการที่พี่ประทับใจมากพี่ได้มีโอกาสได้ไปที่โรงพยาบาลและเราก็มีโอกาสได้ไปทำการแสดงให้กับน้องๆในโรงพยาบาลแล้วก็ทหารผ่านศึกที่บางทีเขาก็เสียขาไปมีพวกพลภาพบางส่วนเสียไปเยอะมากเราก็แบบว่าไปแสดงโอเนอร์ก็คือแบบว่าไปแสดงว่าคุณคือฮีโร่ฮีโร่ต้องเกียรติเขาทำยังไงบ้างครับยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับกับนี่เลยสมมติพี่เบลแขนขาดแล้วกันครับโอเคครับแขนหายไปเอาแขนหายซิครับโอเคครับอ๋อเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทานข้าวหรือยังคุยกับชวนเขาคุยก่อนวันนี้ครับตลกผมนี่มาจากเมืองไทยเนี่ยนะครับดูนี่นะครับนิ้วนี่นี่แขนหายใช่ไหมครับแขนหายอันนี้นิ้วหายครับหนึ่งสองสามเฮ้ยนิ้วหายครับผมโอ้โหเขาก็จะบอกว่าเออผู้ใหญ่มุกง่ายมุกง่ายครับจำไว้อะไรมาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากจุดนี้ครับว่าเมืองไทยเราน่าจะมีโครงการนี้นะซึ่งไม่มีใครทำครับโครงการดีๆอย่างเงี้ยเราน่าจะมีใครทำบ้างก็เลยกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเราน่าจะทำโครงการนี้นะแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับได้ทำไหมครับได้ทำครับได้มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลเองครับผมน้องบางคนเนี่ยขอโทษนะครับคือเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับสมองครับผมต้องผ่าครับผมผ่าแล้วเราสภาพที่เราเห็นคือแบบเราไม่สามารถที่จะแสดงออกทางสีหน้าว่าเราสะเทือนใจแค่ไหนแต่เราต้องยิ้มและให้กำลังใจเขาน้องบางคนที่ผมทำโครงการนี้นะครับเดินมากอดขาผมแล้วบอกว่าซิปเปอร์ชื่อในการแสดงของซิปเปอร์ฉันมีความสุขฉันและครอบครัวของฉันมีความสุขมากในการที่ฉันได้ชมการแสดงของคุณของคุณนะซิปเปอร์แล้วกอดได้อย่างเงี้ยกอดขาผมฮะแล้วบอกว่ามันเป็นแบบเฮ้ยนี่แหละเราเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยมันใช่อะไรเงี้ยครับผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองปรับเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของพวกเรานะครับว่าถ้าคุณอยากมีความสุขประมาณ1ชั่วโมงคุณไปทานอาหารอร่อยๆได้ช้อปปิ้งไปดูหนังช้อปปิ้งถ้าคุณอยากมีความสุขสักอาทิตย์นึงให้คุณไปเที่ยวเที่ยวทะเลดำน้ำร่างกายต้องการทะเลก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากมีความสุขแบบอีกแบบนึงลองให้ครับลองส่งต่อความสุขของคุณให้กับคนที่เขาด้อยโอกาสและเขาอยากจะได้จุดนี้คุณจะได้ความสุขอีกแบบนึงครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เดี่ยวมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับจริงไหนบอกนัดเรามากินข้าวไงเนี่ยชวนเข็นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยจริงก็นัดเรามาจริงบอกจะดูหนังกับเราทำไมทำอย่างนี้อ่ะก็มากินข้าวจริงป่ะล่ะนี่เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมไงเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวเล่นเกมเฮ้ยแต่เมื่อกี้เล่นเกม
มจริงนะเรามาดูหนังนะก็เราว่าก็เราอยากเล่นเกมอ่ะก็เราอยากเล่นเกมแต่เรากลัวไม่มีใครจะมาเล่นกับเราแล้วก็เลยต้องแบบเป็นผู้หญิงไปหลอกอื่นไม่ดีรู้ไหมยิ่งเราไม่ไหวคือเรามาดูหนังนี่จะให้พูดดีๆอย่างนี้ไม่ฟังใช่ไหมตอกปากเลยให้มาเล่นเกมไหมนะอย่างนี้มันต้องใช้กำลังแล้วจัดการเนี่ยเนี่ยไหนแล้วอันนี้แปลกๆไขออกเหรอมันในห้องมันมีแค่อันนี้ปะลองจิ้มๆดิเผื่อจะติดเลขเนี้ยเหรอทำไมที่ไม้ฉลาดจังเลยอ่ะติดแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไฟมันไม่ติดแล้วเออทำไมไฟไม่ติดแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงอ่ะเฮ้ยได้แล้วเอาเก้าอี้อ่ะถามจริงอะไรอ่ะนึกว่ามีกุญแจเอาจริงดิทำอะไรใครเคยเรียนวิชาสะเดาะคอบ้างสะเดาะก่อนเอาหรอพูดผิดเหรอเอามาสะเดาะคอกันเลยมันไม่น่าใช่นะในห้องมันไม่มีอะไรแล้วปะเข็นมีนี่เจอแล้วกุญแจอยู่นี่ถึงไหมอ่ะมายืนไหมให้คนแขนตันยืนนะเออเออได้แล้วอ่ะคนทานเฮ้ยมีเวลาเขาดาวด้วยอ่ะโอ้ห้องนี้ทำอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเก่งขึ้นก่อนเลยสารจากคัมภีร์งานงอกเลยครับนี่มันรหัสมอร์สป่ะแต่ตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ6นาทีกว่ากับสถานการณ์ที่ว่าเราได้โค้ดน่าจะเป็นรหัสมอร์สที่ไม่รู้จะไขกับอะไรและแปลไม่ออกแล้วถ้าจะขอความช่วยเหลือได้ต้องมีชิปทั้งหมด3อันเราเผอิญว่ามีครบพอดีเฮ้ยก็ห้องที่แล้วเก็บไว้เห็นหากันก็เลยไม่ได้บอกกดเรียกเขาเลยกดเรียกเขาเลยสวัสดีครับเฮ้ยประตูเปิดได้ออกกันเถอะไปช่วยนะไปเลยพี่เอเราไหนกันแล้วครับก็ตอนนี้มีรหัสรหัสมอสที่เปิดจากขวดได้แปลไม่ออกแล้วก็อันนี้แล้วใช่ไหมเปิดล็อกเกอร์ได้ยังครับล็อกเกอร์ไม่ได้เนาะสามล็อกเกอร์เนี้ยเปิดได้ครับมีคอนเนอร์เควินกับเฟรดดี้ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ขอโชคดีครับก็ลองขายดูโอเคครับไปแล้วอ่ะฮะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับเฮ้ยเข็นมาเอ็นอยู่ไหนครับเอ็นเอ็นอยู่นี่ป่ะเอ็นเบอร์6ป่ะเอ็นนอนไม่เป็นเอเตอร์วายของ Breakaway นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยฮะเป็นที่มาที่ไปของ Breakaway คืออะไรฮะ
ก็เบรกเอาเองนะคะเกิดจากหุ้นส่วน2ท่านนะคะที่เขาอ่ะไปลองเล่นจากที่ฮ่องกงจากประเทศแล้วแบบมีความประทับใจว่าเฮ้ยไอแนวเกมแบบนี้ในไทยมันไม่มีไงเขาก็เลยเอาเข้ามาเป็นที่แรกของประเทศไทยก็คือที่นี่มันจะมีห้องหลายแบบนะคะสำหรับถ้าลูกค้าแบบเฮ้ยแบบน่ากลัวจังเลยไม่กล้าขึ้นเนี้ยเราก็จะแนะนำเป็นห้องที่แบบไม่ค่อยน่ากลัวเป็นแบบสไตล์แบบมิกซ์แอนด์แมทชื่อห้องมิกซ์แอนด์แมทจะเป็นห้องการเรียนรู้เป็นห้องสอนเต้นแบบประมาณว่านักเรียนกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มผู้เล่นเนี่ย เป็นนักเรียนที่ต้องการเลื่อนระดับชั้นเรียนก็เข้าไปอยู่ในห้องนี้คุณครูก็ทดสอบว่าเราจะมีความสามัคคีกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราออกมาได้เราก็เลื่อนเกรดชนะผ่านนะคะเป็นห้องที่ไม่น่ากลัวที่สุดเป็นระดับ normal นะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แบบเฮ้ยอยากได้อะไรแบบตื่นเต้นหน่อยน่ากลัวน่ากลัวท้าทายหน่อยมันก็จะมาเป็นเลื่อนเป็นห้องเป็นระดับ normal ก่อนละกันนะคะจะเป็น prison break เป็นห้องแหกคุกตามชื่อมาเลยก็คือห้องนี้เป็นห้องที่ฮิตที่สุดลูกค้าก็จะแบบมาถึงก็จะจองห้องนี้เยอะสุดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ด้วยแบบหาทางออก มันแบบคิดง่ายอะไรง่ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงคือเป็นแนวน่ากลัวเป็นแนวสยองขวัญสำหรับคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าห้องนี้มันจะเป็นระดับฮาร์ดก็จะเป็นกองบอยก็จะเป็นแบบไปห้องทดลองเกี่ยวกับเหมือนกับมีนักวิจัยกลุ่มนึงกำลังศึกษาวิจัยอะไรบางอย่างแบบลับๆแบบการมีชีวิตแบบมันต่างว่าแบบเฮ้ยมันทำไมมันถึงมีแวมไพร์มีกองกอยแบบมันสร้างยังไงเขาแอบสร้างแล้วเขาก็ให้เพื่อนเราคนนึงไปเป็นหนึ่งในทีมแล้วทีนี้เขาก็หายตัวไปขาดการติดต่อกับเราเราเลยมาหาเพื่อนแต่ไม่เจอเพื่อนโดนขังก็เลยต้องหาทางออกพี่ปิงอยากจะฝากอะไรถึงกับคนที่กำลังจะมาเล่นหรือว่าสนใจที่จะเล่นเกมของเราไหมฮะก็สำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาลองร่วมสนุกที่ร้านนะคะก็สามารถจองได้ผ่านเว็บ breakaway.co.th นะคะข้างในเนี่ยจะมีทั้งรอบที่ว่างแล้วก็มีสตอรี่ของแต่ละห้องเราสามารถดูได้ว่าแต่ละห้องเนี่ยความยากง่ายเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องราวของแต่ละห้องเป็นยังไงสนใจห้องไหนก็จองห้องนั้นมาตามเวลาค่ะสะดวกมากครับจะได้อินด้วยอ่านเรื่องราวกันมาก่อนนะคะจะได้รู้ว่าแบบในห้องเราจะเจอกับอะไรแต่ว่าก็แค่เราพูดแค่นี้เนี่ยมันไม่พอหรอกทุกคนต้องมาดูกันเองดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนใช่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยนะคะขอบคุณครับเฮ้ยถ่ายรายการแล้วเลิกเล่นก่อนนี่เล่นมือถือกันวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยดูสิเยอะอยู่นะตอนนี้เราไม่เล่นแต่เราก็เล่นเยอะนะถ่ายรายการเสร็จนี่แบบสเตตัสเปิดคอมแล้วก็มือถือว่าอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนรู้เปล่าว่าตอนนี้มันมีกลุ่มอาการทางจิตที่เกิดจากการเล่นมือถือนานๆแล้วกลุ่มอาการทางจิตมั้ยใช่อาการทางจิตเดี๋ยวไม่เชื่อไม่ต้องเล่นมือถือก็จิตแล้วเนี่ยโอ้โหอ้าวจิตเฮ้ยนี่สวยดีเนาะสีนะโอเคอาการนี้อันนี้โอเคเนาะเฮ้ยใจก่อนขนาดพูดด้วยยังไม่พูดด้วยเลยเนี่ยคุณก็เล่นจนแบบไม่สนใจคนรอบข้างชอบทำไมอ่ะแล้วอาการทางจิตมันเป็นไงบ้างอ่ะอาการนี้เขาเรียกว่า nomophobia monophobia nomo ใช่ nomophobia ใช่ป่ะความกลัวที่สูงกลัวรูกลัวพวกนี้แต่อันนี้เป็นการกลัวไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะ nomophobia ย่อมาจากว่า no mobile phone phobia เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มมีอาการอย่างนี้เนี่ยในเริ่มต้นเลยเขาจะต้องก้มดูจอตลอดเวลาอย่างแรกก้มบนรถไฟฟ้าในเต็มแล้วก็จะรู้สึกเครียดหงุดหงิดกระวนกระวายเวลาที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งถึงอาจจะถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนออกมาเลยและที่สำคัญนะในระยะยาวถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพตามมาได้นั่นก็คืออ้วนไม่ว่าจะเป็นอ้วนก็ใช่เฮ้ยชายด้วยเกี่ยวไหมเนี่ยเพราะอย่างนี้จริงเราก็รู้สึกว่าเราเป็นนะเล่นเยอะเล่นมือถือเกี่ยวอะไรกับอ้วนก็ถ้าเล่นก็จะไม่กินไม่อะไรทั้งนั้นแล้วจะอ้วนได้ยังไงไม่นี่เราเห็นเลยเหนียงออกเล่นแล้วแบบอันนั้นก็ส่วนหนึ่งมุมกล้องอีกอย่างนึงที่สำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญบอกมาก็คือคนที่แบบกังวลอยู่กับมือถืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะแบบนั่งอยู่กับที่ไงไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมไม่ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยชีวิตลดลงเล่นไปกินไปเครียดมากขึ้นกังวลมากขึ้นเลยแบบร่างกายทำงานไม่ดีเท่าไหร่หลังคอมแล้วแบบคุมออกด้วยนี่ใช่ป่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือนิ้วล็อกค่ะรวมไปถึงหมอนรองกระดูกคอเสื่อมก่อนวัยอันควรจริงเหรอแล้วอาการมันจะเป็นยังไงอ่ะหมอนรองกระดูกปวดมากใช่ไหมปวดมากมีอาการชาล้าลงมีการตึงเกร็งอะไรพวกนี้แหละอาการทั่วไปเหมือน
ผู้สูงอายุต้องเป็นตอนเด็กแค่นี้เขาบอกว่าแก่ก่อนวัยใช่ค่ะโดยอาการโนโมโฟเบียเนี่ยพบได้ทั่วโลกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไกลใช่ไหมคะใช่และส่วนใหญ่จะพบในวัยรุ่นมากกว่าวัยทำงานก็เหมือนมีเวลามากกว่าอ๋อรู้ละนี้ก็ผู้ใหญ่เขาจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอาการเดียวกันกลุ่มเดียวกันว่าเกิดมาจากคนละสาเหตุคนละพฤติกรรมเนาะใช่ป่ะใช่ออฟฟิศซินโดรมก็เกิดจากแบบนั่งทำงานหน้าคอมบ่อยๆอย่างเงี้ยแต่นี่นั่งกดมือถือไงใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการนี้กับเรานะจริงมันก็คืออย่างแรกเราต้องสร้างวินัยให้ตัวเองโอ้ยากแล้วยากแล้วกำหนดได้ว่าเออช่วงนี้นะเราต้องทำงานแล้วนะเราต้องถ่ายรายการแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของมันเท่านั้นมันก็จำเป็นอ่ะอัปเดตมันต้องช่วงนี้ก็มีอีเวนต์ภายในเกมต้องเล่นตอนนี้บางทีมันเหมือนเป็นข้ออ้างอ่ะบางทีมันเหมือนเป็นข้ออ้างอะไรอะไรก็จำเป็นถ้าเราอยากให้มันจำเป็นใช่ไหมและที่สำคัญก็คืออาจจะต้องหากิจกรรมอื่นทำทดแทนเตะบอลนะเตะบอลแมนๆว่าเราไม่เตะเราไม่เตะโอ้โหแมนวิ่งเล่นออกกำลังกายใช่ไหมค่ะถ้าแบบคือบางทีเราคิดว่าการออกไปเจอแบบเพื่อนๆไปนั่งกินอะไรกันหลายๆคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยให้เราออกห่างจากมือถือแต่บางทีไปกินแล้วก็แบบทุกคนก็นั่งต่างคนต่างกดมือถือแบบนี้ที่มีการป้องกันครับกติกามีอยู่ว่าถึงโต๊ะปุ๊บทุกคนเอามือถือวางกลางโต๊ะครับวางกองซ้อนๆกันใครใครหยิบเดียวใครหยิบมาก่อนเนี่ยจ่ายทีนี้เราเคยโดนกับเคสแล้วเฮ้ยจริงเหรอนี่มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีเลยนะใครที่มีปัญหาว่ารวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่สนใจสนใจแต่หน้าจอโทรศัพท์เล่นเกมนี้เลยค่ะเอามือถือวางกองตรงกันขยิบก่อนจ่ายจ่ายเอาแล้วถ้าเราเกิดมีธุระมีงานอ่ะข้อยกเว้นนะข้อยกเว้นเป็นข้อยกเว้นคือถ้าแบบมีสายเข้ามาจริงๆก็คือรับได้อย่างที่เขาบอกไงใช้เท่าที่จำเป็นอย่างที่เขาบอกไงข้ออ้างมีได้ตลอดเวลาและอย่าลืมนะวิธีการป้องกันเพื่อที่เราจะไม่เป็นโรคโนโมโฟเบียเนี่ยข้อแรกคือมีวินัย2ใช้เท่าที่จำเป็นและ3หากิจกรรมอื่นทำทดแทนคือถ้าสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราใกล้จะมีอาการนี้แล้วเนี่ยยังไงก็อย่าลืมป้องกันตัวเองกันนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ค่ะค่ะและในตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา New Space พบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ